วันนี้เวลา 8:02 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จลงหน้าอาคารทรงงานกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่5เมษายน2566ในการนี้ทรงบาทพระสงฆ์19รูปโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นพระธิดาในพระองค์ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นพระโสธรเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานประการซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเช่นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานโครงการเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆตามความสนใจและความถนัดสามารถเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดรวมทั้งทรงให้ความสำคัญกับคนที่ก้าวพลาดในโครงการใครติดยายกมือขึ้นโดยมีพระดำรัสให้มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายของชีวิตตามที่ตั้งใจไว้ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกเพื่อตนเองครอบครัวและสังคมอีกทั้งยังทรงให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยก้าวสู่ระดับนานาชาติโดยเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานส่งเสริมภาพลักษณ์และพัฒนาตลาดภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่จัดขึ้นในต่างประเทศต่างๆรวมทั้งสนับสนุนการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาตินอกจากนี้ทรงเป็นต้นแบบของเยาวชนยุคปัจจุบันที่มีความกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแสดงออกอย่างสร้างสรรค์โดยทรงนำโซเชียลมีเดียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบสารคดีเชิงท่องเที่ยวกับรายการ Princess Vlog และรายการ 2B No. 1 Variety ซึ่งมียอดจำนวนผู้เข้าชมและติดตามการทรงงานเป็นจำนวนมากจากนั้นเสด็จไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองนนทบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาพระประธานพระอุโบสถต่อจากนั้นเสด็จไปทรงปล่อยกระบือจำนวน15ตัวโดยได้พระราชทานแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดพิจิตรพร้อมทั้งพระราชทานไก่ไข่จำนวน400ตัวแก่เกษตรกรในจังหวัดดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอาชีพและมีรายได้พร้อมกันนี้ทรงปล่อยนกปลอดหัวโขนที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายจำนวน73ตัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์เสร็จแล้วทรงปล่อยพันปลาไทยจำนวน9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาเทโพปลาโพงและปลากระโฮที่กรมประมงจัดถวายรวมจำนวน 490,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดและสร้างระบบนิเวศในแหล่งน้ำ